ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยค่ะวันนี้อยู่กับดีดีอัญชยาเนติรพิศักดิ์เช่นเคยที่คงรวบรวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันเวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางหน้าจอ TNN กดช่อง16และ True for You ช่อง24รวมไปถึงช่องทางออนไลน์เราก็สามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มง่ายที่สุดสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ค่ะดีดี้ขอเอาใจคนรักนกกันสักหน่อยนะคะพาไปดูของสะสมสำหรับคนรักนกกรงหัวจุกแน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกรงนกนั่นเองกรงนกที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามูลค่าหลักแสนบาทเลยทีเดียวมาแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเก็บในตู้กระจกอย่างดีมีไฟส่องสว่างแถมมีถ้วยรางวัลวางการันตีด้วยสำหรับกรงนกหัวจุกของคุณสักกรินนะคะเป็นคนที่มีใจรักนกกรงหัวจุกมากๆเลยก็เลยเลี้ยงแล้วก็สะสมกรงนกหัวจุกนะคะที่เห็นอยู่นี้ดีดี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยมีมากถึง30กรงด้วยกันค่ะทีมข่าวของเรานะคะก็อยากเห็นความสวยงามของกรงนกแบบชัดๆค่ะคุณสักกรินก็จัดให้ไปยกกรงออกมาจากตู้ให้เราดูเลยนะคะพร้อมอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาชื่นชอบสะสมกรงนกมานานแล้วล่ะค่ะความสวยงามของกรงนกนะคะดูได้จากการเหลาไม้กว่าจะได้มันก็ต้องออกมาเป็นซี่ถือเป็นงานฝีมือที่ละเอียดค่ะแล้วก็มีการฝังมุกด้วยลวดลายต่างๆลงในเนื้อไม้รอบกรงนี่ยังไม่รวมถึงตัวแขวนที่มีทั้งสีเงินสีทองด้านบนด้วยนะและที่ขาดไม่ได้ก็คือชามให้อาหารนกที่มีลวดลายสวยงามมาพร้อมกับราคาไม่ธรรมดารวมๆแล้ว1กรงราคาหลักแสนบาทขึ้นไปค่ะทีนี้นอกจากคุณพี่สักกรินจะสะสมกรงนกหัวจุกได้ดีขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยคุณพี่สักกรินเนี่ยก็ดูแลดีไม่แพ้กันนะคะเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงในตู้นะคะฟังไม่ผิดเลี้ยงในตู้จริงๆแบ่งกรงเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะเพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์อันตรายไม่ว่าจะเป็นงูหนูหรือแม้กระทั่งพวกแมลงวันแมลงสาบไม่ให้สามารถเข้าไปทำอันตรายแก่นกที่อยู่ภายในกรงได้นะคะคุณสักกรินเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะความนิยมของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกในตลาดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเขาก็เลยแนะนำนะว่าผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยที่อยากจะเข้าวงการนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ควรเลี้ยงตามกระแสนะคะแต่อยากให้เลี้ยงด้วยใจรักจริงๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีความสุขทั้งนกแล้วก็คนเลี้ยงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะหนุ่มสตูลสะสมกรงนกหัวจุกราคาหลักแสนจ้าดีดีพาชมไปดูภูมิปัญญาของชาวบ้านกันสักหน่อยนะคะที่ล่าสุดค่ะพร้อมใจการประดิษฐ์เตาประหยัดพลังงานนะคะโดยใช้น้ำมันเก่าๆมาทำเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดรายจ่ายค่าก๊าซหุงต้มได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะดีดี้พามาชมนวัตกรรมใหม่สิ่งประดิษฐ์แปลกตานับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของนายวิวัฒชัยบุญประเสริฐนะคะแล้วก็นางธัญพัฒน์ค่ะทั้งคู่นี่เขาเป็นสองสามีภรรยาชาวบ้านตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับการประดิษฐ์เตาประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มได้จริงอุปกรณ์เกือบทั้งหมดที่นำมาทำคุณผู้ชมคะล้วนแล้วแต่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งนั้นเลยเจ้าของผลงานเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเตาประหยัดพลังงานนะคะมีลักษณะเป็นเตาแก๊สแต่ว่าไม่ใช้แก๊สค่ะส่วนแนวคิดในการทำก็เกิดจากสมัยก่อนภรรยามีอาชีพขายอาหารนะคะแล้วก็พบว่ามีน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปทิ้งอะค่ะจึงคิดว่าน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยก็น่าจะนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะประกอบกับปัจจุบันทำอาชีพขายน้ำสมุนไพรทำให้ต้องต้มน้ำเพื่อชงเครื่องดื่มทุกวันนะคะเสียค่าใช้จ่ายค่าแก๊สเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยวิธีการนะคะก็เริ่มจากการประกอบชิ้นส่วนของเตาซึ่งก็จะมีขั้นตอนการทำหลายขั้นตอนนะคะทั้งเชื่อมโครงเหล็กหม้อใส่น้ำมันหอยโข่งเป่าลมเข้าไปสายส่งน้ำมันไปยังเตาด้วยแล้วก็ตัวปิดเปิดสวิตช์ไฟฟ้าจนสำเร็จออกมาเป็นเตาประหยัดพลังงานการประกอบเตา1เตาใช้งบประมาณ 3,000 บาทเวลาการทำนี้นะคะใช้เวลา 2-3 วันด้วยกันค่ะทีนี้เมื่อเราได้ทดลองจุดไฟ
นะคะแล้วก็นำหม้อน้ำต้มสมุนไพรมาตั้งไว้บนเตาค่ะเพื่อต้มน้ำก็รอเวลาให้น้ำเดือดใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะคะน้ำมันก็จะเดือดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ใช้ก๊าซหุงต้มเลยโดยคุณวิวัฒชัยนะคะยังได้เปรียบเทียบระหว่างแก๊สกับเตาที่ผลิตขึ้นมาเองนะคะคำนวณการค่าใช้จ่ายคำนวณค่าใช้จ่ายเมื่อใช้เตาประหยัดพลังงานเนี่ยที่ทำขึ้นเองนะวันละ1ชั่วโมงค่าไฟฟ้าปั่นพัดลมหอยโข่งประมาณ1บาท1เดือนใช้เพียง30ชั่วโมงนะคะเสียค่าไฟฟ้าแค่ประมาณไม่เกิน30บาทค่ะส่วนค่าแก๊สใช้เดือนละประมาณถังครึ่งซื้อแก๊สนะคะ430บาทนะคะที่เป็นราคาต่อถังนะคะใช้เงินต่อเดือนเกือบ700บาทนะคะแต่ถ้าใช้น้ำมันเก่าๆที่ไม่ต้องซื้อนะเสียเฉพาะค่าไฟฟ้าอย่างเดียวถือเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อย่างน่าทึ่งค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะทราบวิธีการทำเตาประหยัดพลังงานนะคะเดี๋ยวเรานะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้บนหน้าจอคุณผู้ชมโทรไปสอบถามกันได้นะคะคุณวิวัฒชัยนะคะนี่เลยนะคะเพื่อเกิดไอเดียนะคะอยากไปประดิษฐ์เองใช้เองที่บ้านก็เชิญเลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยขอพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพาไปดูความน่ารักของน้องๆเยาวชนค่ะที่พร้อมใจกันออกมาร่ายรำมโนรานะคะนี่เลยนะโอ้โหลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะจะอยู่พิกัดไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมสืบสานงานศิลป์ถิ่นใต้กันค่ะทั่วไทยในช่วงนี้นะคะดีดีพาชมไปดูความน่ารักของน้องๆเยาวชนวัยประถมนะคะที่ออกมาร่ายรำมโนรานอกจากจะช่วยสืบสานงานศิลป์มรดกถิ่นใต้แล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ดีอีกด้วยนะว่าแต่ลีลาของน้องๆแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเหล่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ป.4แล้วก็ป.5นะคะพูดง่ายๆทั้งป.2ป.4ป.5ทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะพร้อมใจกันแต่งองค์ทรงเครื่องมาในชุดมโนราอย่างครบถ้วนเลยนะคะทั้งเครื่องลูกปัดนะมีปลอกเล็บมโนราสีเงินและที่ขาดไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าเสิร์ธค่ะก็คือเครื่องประดับบนศีรษะค่ะก่อนออกลีลาร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามภายในโรงเรียนบ้านบางด้วนอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะที่ร่วมกันจัด กิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีนายอาคมบริสุทธิ์ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะนะคะเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางผู้นำชุมชนผู้ปกครองที่มาชมการแสดงพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากค่ะนอกจากมนต์เสน่ห์ภายในงานจะอยู่ที่ลีลาการรำมโนราของน้องๆวัยประถมแล้วนะคะก็ยังมีคณะดนตรีประกอบด้วยทัพโนราคู่ชิงโมงปีชวาแล้วก็กลับนะคะมาจากชมรมมโนราโรงเรียนบ้านบางด้วนมาร่วมแสดงอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในชมรมที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีด้วยนะคะคุณผู้ชมประกอบกับการขับบทร้องที่เป็นกลอนสดนะคุณอาคมบริสุทธิ์นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วนเนี่ยท่านก็บอกว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะคะที่ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีวิชาความรู้ในการรำมโนราติดตัวเพื่อนำไปต่อยอดเลี้ยงชีพในอนาคตได้นะคะขณะที่เด็กหญิงเนตรชนกกังแฮค่ะวัย11ปีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่ได้ร่วมแสดงรำมโนราในครั้งนี้ซึ่งเดิมเนี่ยตัวเองพอจะมีความรู้พื้นฐานในการรำมโนรามาบ้างนะคะแต่เมื่อได้คุณป้าวันลีอินทองมากซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นครูผู้สอนเนี่ยทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจึงต้องการให้เพื่อนๆมาร่วมฝึกฝนรำมโนราเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมถิ่นใต้ให้คงอยู่สืบไปค่ะและสำหรับใครต้องการสนับสนุนเยาวชนคนไทยด้วยการติดต่อให้น้องๆนักเรียนที่นี่ไปร่วมแสดงรำมโนราในงานพิธีต่างๆก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของท่านผอ.อาคมเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นให้บนหน้าจอณขณะนี้ค่ะมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเอาใจสายเฮลตี้สายรักสุขภาพกันบ้างนะคะดีดีพาคุณผู้ชม
ไปทำความรู้จักกับข้าวอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่าข้าวหอมนกกระเรียนนั่นเองนะคะนี่เป็นข้าวอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแถมรสชาติยังดีเยี่ยมนะคะที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยด้วยว่าแต่ข้าวอินทรีย์กับนกกระเรียนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรตามไปหาคำตอบที่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยค่ะพาคุณผู้ชมมาดูการทำนาอินทรีย์นะคะที่ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชจุลินทรีย์สัตว์เล็กสัตว์น้อยให้สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่นาได้และที่มากไปกว่านั้นในพื้นที่หมู่บ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเกษตรกรยังพร้อมใจกันนะคะทำนาอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีไร้สารพิษ 100% ค่ะทำให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถเข้ามาหากินดำรงชีวิตในพื้นที่นาอินทรีย์ได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับนกกระเรียนพันธุ์ไทยจริงๆค่ะอีกทั้งข้าวอินทรีย์ของหมู่บ้านสวายสอแห่งนี้คุณผู้ชมขาได้รับมาตรฐานจากกรมการข้าวและออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วยนะคะโดยที่เกษตรกรเนี่ยมีความพิถีพิถันในการคัดเมล็ดข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่ดีมีคุณภาพหุงขึ้นหม้อหอมกรุ่นนุ่มฟูละมุนลิ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยและก็ยังเป็นสถานที่ที่ท่านสามารถไปปล่อยใจให้ชิลๆดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยสดงดงามพายเรือชมบรรยากาศโดยรอบณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากก็ได้เหมือนกันค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดร่วมกับเพื่อนๆหรือครอบครัวที่คุณรักนะคะเพื่อเป็นการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้วยกันนะคะก็ไปกันได้ที่โครงการโฮมกันมาทำนาซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมอุดหนุนข้าวอินทรีย์สดใหม่ต้นฤดูส่งตรงจากเกษตรกรหมู่บ้านสวายสออีกทั้งยังมีแพ็กเกจ1 day trip ณบ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับวิธีการทำนาอินทรีย์และกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ใช้ชื่อว่าโฮมกันมาทำนาหรือโทรไปได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานเราขึ้นไว้บนหน้าจอ0809599269ได้เลยค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าได้เวลาชี้เป้าของอร่อยกันแล้วนะคะไปดูของอร่อยขึ้นชื่อที่จังหวัดประจวบเป็นการต่อยอดสับปะรดปัตตะเวียให้กลายเป็นมีกรอบสับปะรดรสชาติหอมละมุนนี่จะน่าทานขนาดไหนติดตามในช่วงหน้าค่ะดีๆทั่วไทยดีช่วงนี้นะคะพาไปดูไอเดียดีๆของสาวเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่ต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสับปะรดปัตตะเวียซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยการต่อยอดรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูหมี่กรอบสับปะรดหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนไปชิมกันให้ถึงที่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมขาที่เห็นอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี่ก็คือหมี่กรอบอาหารทานเล่นรสชาติดีแต่หมี่กรอบที่ดีๆพามาชมเป็นสูตรเด็ดไม่ซ้ำใครเพราะว่าเป็นหมี่กรอบสับปะรดปัตตะเวียนี่เป็นสูตรใหม่ที่คิดค้นโดยสาวประจวบคีรีขันธ์ที่ต้องการนำพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์อาหารให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะทีมงานของเราไม่รอช้าไปเจอกับนางสาวณัฐทันบุญพิทักษ์หรือว่าคุณพึ่งนะคะเจ้าของร้านเรือนน้ำพึ่งหัวหินเจ้าของสูตรนะคะที่พาเราบุกหลังครัวเข้าไปเลยค่ะไปดูวิธีทำทุกขั้นตอนพร้อมก็บอกว่าปกติอะค่ะเขาจะนำสับปะรดปัตตะเวียเนี่ยมาแปรรูปด้วยการกวนนะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาอยากจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าจึงนำมาเป็นส่วนผสมในหมี่กรอบดูบ้างสำหรับขั้นตอนการทำหมี่กรอบสับปะรดนั้นคุณพึ่งเนี่ยอธิบายแบบนี้เลยนะคะว่าก็คล้ายกับหมี่กรอบสูตรดั้งเดิมนั่นแหละค่ะเพียงแค่ปรับสูตรใช้สับปะรดปัตตะเวียหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแทนน้ำมะนาวเริ่มต้นด้วยการทำน้ำคลุกหมี่นำส่วนผสมเช่นหอมแดงหอมใหญ่ไข่เป็ดเกลือน้ำตาลซอสพริกและสับปะรดปัตตะเวียหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปผัดแล้วก็เคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็นำหมี่กรอบที่ทอดสุกใหม่ๆลงไปคลุกกับส่วนผสมที่เคี่ยวไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันมาถึงขั้นตอนสำคัญคุณผู้ชมก็คือนำหมี่กรอบ
ไปอัดลงในแม่พิมพ์ซึ่งเราก็จะเห็นว่านะเขาใช้ที่ทำน้ำแข็งในตู้เย็นเห็นไหมคะคุณผู้ชมมาทำเป็นพิมพ์อัดหมี่กรอบทำให้ได้ก้อนสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากันทุกก้อนเลยจากนั้นก็จะเอามาบรรจุใส่กล่องเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมเท่ากันเป๊ะๆๆหมดเลยมีกรอบสับปะรดก็จะมีสีแตกต่างจากมีกรอบสูตรดั้งเดิมที่เราเคยเห็นกันนะคะก็คือมีสีอ่อนกว่ารสชาติมันก็จะแบบว่าเปรี้ยวอมหวานหน่อยอะค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยมันจะหอมกลิ่นสับปะรดขึ้นมาเลยนะคะคือถ้าเคี้ยวไปแล้วนะคุณผู้ชมรับรองเลยนะคะว่ามันจะกรอบกรุบกรุบกรอบกรอบแน่นอนนะคะการันตีนะคะนี่เลยนะคะมีกรอบสับปะรดเจ้าแรกในประจวบค่ะคุณพึ่งยังบอกด้วยว่าเมื่อนำมาให้ลูกค้าชิมนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยมียอดสั่งซื้อต่อเนื่องแม้ว่ามีกรอบสับปะรดจะมีต้นทุนสูงกว่าเดิมแต่เขาก็ขายในราคาเดียวกับมีกรอบสูตรดั้งเดิมในราคากล่องเล็ก60บาทกล่องใหญ่150บาทนะนี่ชิมเข้าไปแล้วน่าทานมากนะสามารถเก็บไว้นาน2เดือนนะใครผ่านไปผ่านมาแถวหัวหินก็อย่าลืมแวะไปชิมนะคะอุดหนุนก็ได้เลยที่ร้านเรือนน้ำพึ่งหัวหินเจ้าค่ะดีดีชี้เป้าของอร่อยกันอย่างต่อเนื่องนะคะเอาใจคนรักของหวานกันสักหน่อยไปชิมโรตีเลิศรสนะคะที่เป็นสูตรอร่อยอยู่คู่กับเมืองพิษณุโลกยาวนานกว่า3ทศวรรษยังไม่พอจุดเด่นของร้านนี้ต้องอร่อยอีโต้สับจะเป็นอย่างไรไปดูกันนี่เห็นไหมคะเสียงสับนี่ชัดเจนมากนี่แหละค่ะเหตุผลของความอร่อยเพราะที่ร้านโรตีเลิศรสนะเป็นร้านโรตีของลุงสมานเมืองพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะเขาใช้มีดอิโต้สับโรตีรัวๆอย่างรวดเร็วแม่นยำตรงจุดนะคะนี่ก็กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของร้านโรตีในช่วงค่ำคืนการันตีด้วยประสบการณ์การขายยาวนานกว่า3ทศวรรษค่ะแป้งมันจะบางนุ่มกรอบตามใจลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนแป้งนุ่มแป้งกรอบเนี่ยโอ้สั่งได้เลยค่ะส่วนหน้าต่างๆนะคะเขาจะใส่ให้อย่างจุใจไม่หวงหน้ากันเลยทีเดียวมีให้เลือกทั้งโรตีธรรมดาโรตีใส่ไข่โรตีกล้วยหอมโรตีกรอบฝอยทองหรือจะเพิ่มชีสเพิ่มนูเทลล่าไปโอ้ก็อร่อยนัวไม่แพ้กันสั่งได้เลยเราไปเจอนางสาวปวีรดานะคะอายุ38ปีหรือคุณนุลีนะเป็นทายาทของโรตีลุงสมานเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเปิดขายสาขาเดียวโดยเขาได้ดัดแปลงรถกระป๋อเนี่ยมาเปิดท้ายขายโรตีเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขยายเป็น2สาขาและเพราะว่าผลตอบรับดีมากจริงๆซึ่งตัวเองเนี่ยดูแลสาขานี้นี่แหละส่วนคุณพ่อนะเปิดขายอยู่ตรงแถวๆประตู5มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองค่ะและยังบอกด้วยนะคะว่าคุณพ่อขายโรตีมานาน30ปีแล้วค่ะจึงกลายเป็นร้านโรตีที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาช้านานมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดเลยโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำคุณผู้ชมลูกค้าจะเยอะหน่อยเนาะประมาณสัก6โมงกว่าๆทุ่มนึงเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะส่วนราคาเห็นแบบนี้สบายกระเป๋าเป็นมิตรกับทุกคนแน่นอนนะคะราคาเริ่มต้น12บาทถึง20บาทเท่านั้นนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจลิ้มลองโรตีเลิศรสลุงสมานสาขา1นะคะตั้งขายอยู่บนถนนบรมไตรโลกนาถตรงดีแท็กเก่าและสาขาที่2สักครู่เมื่อสักครู่ดีดีบอกไปแล้วอยู่ตรงแถวๆประตู5ค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรสาขานี้คุณพ่อเขาขายนะคะเปิดขายตั้งแต่5โมงเย็นยาวไปจนถึงเที่ยงคืนขายแบบไม่มีวันหยุดเลยละค่ะเห็นแบบนี้อย่าลืมไปลิ้มลองให้ถึงที่นะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนแล้วสำหรับรายการเรื่องดีๆทั่วไทยเดี๋ยวมาเจอกับดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านในการติดตามด้วยสวัสดีค่ะ